กำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลยสวัสดีครับเดฟจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราอยู่ในรถ Exclusive Sedan ขายดีแล้วก็น่าใช้แล้วที่สำคัญตอนนี้ราคาจับต้องได้มากๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน BMW F10 นะครับรุ่น 528i ปี2016นะครับตัวนี้เป็น LCI ก็คือตัว Minor Change เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรุ่นย่อยของเขาเป็นตัวLuxury นะครับก็คือรองท็อปกับตัว M Sport จะพูดว่ารองท็อปก็ไม่ได้แล้วแต่ออปชันที่คุณชอบนะครับต้องบอกก่อนว่า F10 นะครับเป็นรุ่นเป็น BMW Series 5นะครับเจเนอเรชันที่6นะครับตั้งแต่ประมาณปี2011นะครับถึงประมาณปี2016-2017ก็คือตัวเนี้ยตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรหัส G นะครับตอนนี้มีมา8เจนแล้วนะซึ่งผมบอกเลยว่าก็ยังเป็นรถที่ขายดีมากนะครับคุณขับบนท้องถนนประเทศไทยอ่ะก็จะเห็นเลยว่ามันเยอะนะครับมีมาตลอดเลยแล้วขายดีอยู่แล้ว BMW C5 นะครับเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหลังนะครับมีมาหลายเจนแล้วถ้าเป็น F10 นะครับประมาณ 6-7 ปีเนี่ยแบ่งเป็น2รุ่นแล้วนะครับก่อน LCI แล้วก็หลัง LCI ตัวแรกที่เอามาทำตลาดนะครับจะเป็นตัว6สูบนะครับมีเป็น523ถ้าเป็นเบนซินก็จะเป็น523กับ528นะครับจะเป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบนะครับส่วนดีเซลเหมือนกันก็จะเป็น6สูบเหมือนกันนะครับเป็นดีเซลเครื่อง6สูบนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็น520กับ528นะครับถ้าดีเซลก็จะเป็น 520D นะครับกับ 525D นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับหลังจาก LCI เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนต้องบอกก่อนนะครับหลักๆ ก็คือไฟหน้านะครับไฟท้ายแล้วก็ออปชันต่างๆที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จริงๆเครื่องยนต์เป็นทั้งเบนซินและดีเซลนะครับเป็นถ้าเป็นรหัสตัวก่อน LCI แล้วก็หลัง LCI นะครับปีหลังๆเนี่ยจริงๆเครื่องยนต์มันเป็น Twin Power Turbo เหมือนกันนะครับมาพูดถึงตัว LCI ตัวนี้ก่อนดีกว่าถ้าเป็น 528i นะครับมีให้เลือก2ตัวนะครับก็คือ Luxury นะครับแล้วก็ตัว M Sport ผมว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับถ้าเป็น Luxury เนี่ยก็จะเป็นล้อขอบ18นะครับแล้วก็ภายในนะครับก็จะมีออปชันที่เป็นก็เรียกนะจอหลังนะครับสำหรับรถครอบครัวนะครับส่วนคนที่ชอบสปอร์ตต้องการแต่ง M Sport ก็ไป เป็น M Sport เลย M Sport นะครับล้อจะใหญ่กว่าช่วงล่างจะเฟิร์มกว่านะครับแล้วก็จอหลังจะไม่มีนะครับแล้วก็จะไม่มีประตูดูดนะครับดังนั้นแล้วแต่ความชอบแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวนะครับไมล์ 2,200 ข้อดีของ 528i ต้องบอกอย่างนี้ถ้าคนที่ต้องการเอาไปต่อยอดนะครับคำว่าต่อยอดคือต้องบอกก่อนว่า BM อ่ะเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วซิ่งหน้าดูเลยนะครับผมว่าเครื่องเบนซินเป็นรถที่ต่อยอดเขาเรียกนะต่อยอดต่อได้นะครับเครื่องสเปคของเขา 528i นะเป็น Twin Power Turbo นะครับเครื่อง 2,000 นะครับ 2,000cc คู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดโรงงานให้แรงม้าเขาเคลมไว้241แรงม้านะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจูนไว้ที่ประมาณ218แรงม้านะครับเนื่องจากเพดานภาษีนะแต่ผมบอกว่าเอาไปแฟตกล่องหรือเอาไปจูนนะครับต่อยอดได้ต่ออีกเยอะนะผมว่า230เป็นไปได้นะครับแล้วขับสนุกด้วยเดี๋ยวเราขับให้ดูมีโหมดให้กัน4โหมดนะครับมี Eco Pro แล้วรับปรับโหมดสปอร์ตนะครับคุณดูนะผมจะลองเหยียบสุดๆนะครับอันนี้เรามี Partnership ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์4นะครับ3ครับ26วินะครับฟังจากเสียงเมื่อกี้นะทุกท่านจะรู้อยู่แล้วว่ามันเหยียบได้อีกนะครับแต่ไม่มีถนนให้เหยียบแล้ว528i สิ่งที่ผมชอบนะสำหรับเบนซินนะครับสำหรับคนที่ชอบขับรถแบบ
เน้นความสนุกนะครับผมว่าเบนซินเนี่ยตอบโจทย์มากนะอย่างเงี้ยผมปรับโหมดสปอร์ตนะผมลงเหยียบนะครับเนี่ยไวมากนะครับไม่อยากบอกว่าเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะพอปรับโหมดสปอร์ตนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะรู้สึกเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้เขาเรียกนะเป็นรถที่คุณต้องการจะขับใช้ทุกวันคุณก็แค่ปรับเป็นโหมด Eco Pro ธรรมดานะครับก็คือขับใช้ได้ปกติเลยนะครับไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับแต่ถ้าอยากสปอร์ตหรืออยากจะขับแบบซิ่งๆก็กลับปรับโหมดสปอร์ตได้เลยนะครับซึ่งผมบอกว่าเป็นรถที่ผมคนนึงที่ชอบนะครับมือหนึ่งออกมานะครับราคา3ล้านกว่านะครับตอนนี้ราคาจับต้องได้มากนะครับตอนนี้คุณต้องที่ผมพูดต้นคลิปเนาะปีที่แล้วนะครับราคายังล้านกว่าบาทอยู่เลยนะครับประมาณล้าน2นะครับล้าน3สำหรับตัว LCI นะสำหรับปี2016ตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ราคาพิเศษมากครับ 999,000 ครับใครสนใจครับอยากแลกอยากเทิร์นอยากขายนะครับโทรมาที่เบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับ0617466222ครับ0819082026นะครับหรือ QR code ตามนี้ได้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่ผมแนะนำนะครับถ้าใครมีงบถึงนะถ้าจะเล่น F10 นะครับจริงๆถ้างบถึงประมาณบวกขึ้นมาประมาณ 100,000-200,000 แนะนำตัว LCI นะครับทั้ง 528i แล้วก็ 525d ถามผมว่าที่แนะนำอย่างหนึ่งก็คือออปชันนะครับไฟนะครับเอาง่ายๆนะ 528i ถ้าคุณเลือกตัว LCI นะครับสิ่งที่ได้เนี่ยคุณก็จะได้ไฟ Adaptive เพิ่มขึ้นมานะครับจอหลังก็จะเป็นจอหลังแบบเป็นจอคล้ายๆกับตัว iPad นะครับแต่ถ้าก่อน LCI เนี่ยก็จะไม่ได้ไฟนะครับแล้วก็ไม่ได้จอเป็นแบบนี้นะครับจริงๆออปชันก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่เขาก็จะปรับออปชันบางอย่างลงนะครับอย่างถ้าผมเคยขับ 528i ทั้งก่อน LCI และหลัง LCI นะครับตัว LCI จะขับได้ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเครื่องเป็นเครื่องฝาเล็กนะครับผมว่าเขามีการพัฒนานะครับภายในทุกอย่างได้ดีขึ้นนะครับอย่างที่2ตัวนี้จะมีตัวตัดเลี้ยว4ล้อนะครับทำให้ตัวบอดี้เบาลง0ถึง100มันเลยทำได้ดีกว่าและขับสนุกกว่านะครับทั้ง 525D แล้วก็ 528i นะมีงบเล่นตัวท็อปเลยดีกว่าครับแล้วเรื่อง LCI ไม่ถึงล้านนะครับเครดิตดีจัดได้เกือบเต็มนะแต่ต้องเครดิตดีนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าออปชันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอเคครับมาดูสเปคและรายละเอียดของตัว BMW 528i ปี2016 LCI นะครับบอกเลยว่าใครชอบสายซิ่งสายต่อยอดนะ 528i นะครับเอาไปต่อยอดต่อไปจูนนะครับแรงเลยแล้วขับดีมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบ M Sport นะผมว่า 528i ตัว Luxury Option ตัว LCI Option ก็เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูออปชันข้างนอกที่แตกต่างนะมาดูไฟครับไฟตัวนี้ถ้าได้เป็น LCI นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ BMW Adaptive นะครับก็คือเลี้ยวตามเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นต่างถ้าเป็นตัว LCI นะไฟตรงกลางคุณเห็นไหมครับจะเป็นขีดอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวนี้จะงงบอกว่าเป็น LCI นะครับแล้วก็ตัวไฟต่างๆมันจะเหลี่ยมนะครับซึ่งสวยกว่านะครับตัว Luxury นะครับชุดแต่งกันชนจะเป็นทรงแบบนี้นะครับไม่ใช่ทรง M Sport นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ล้อนะครับตัวนี้จะเป็นยางขอบ18นะครับโชคระหว่าง M Sport กับ Luxury นะฟีลลิ่ง Luxury จะนิ่มกว่านะครับ M Sport ล้อจะใหญ่กว่าช่วงล่างจะแข็งกว่านะครับจะเห็นเลยเป็น Luxury นะครับนี่ Luxury สภาพสวยมากนะครับรถมือเดียวเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันมาดูเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็น 528i นะครับเป็นเบนซิน4สูบนะครับ Twin Power Turbo นะครับตัว LCI เนี่ยเมืองนอกเขาเคลมไว้241แรงม้านะครับคั่วเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับตัวรถเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหลังตามสไตล์ BMW ตัวฝาเอาง่ายๆถ้าเป็น LCI ฝาจะเป็นฝาเล็กแบบนี้นะครับเวลาดูนับ CC นะนับสูบนับตามนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็น4สูบนะครับ Twin Power Turbo นะครับตัวนี้
ต้องบอกก่อนว่าขับสนุกสนุกเลยนะครับคือผมว่าจริงๆเอาไปจูนต่อได้อีกนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นได้อีกเยอะบอดี้สวยนะครับบอดี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับให้ดูนะเนี่ยครับทั้งหมดโดยรวมถือว่าดีมากนะครับพวกนี้ก็เดิมๆนะเนี่ยครับข้างๆก็เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยน็อตเดิมๆนะครับเนี่ยดูน็อตได้มาดูรถตัวจริงได้นะครับดูง่ายๆน็อตเดิมหมดนะครับสภาพสวยผมบอกแล้วว่าสวยนะครับผมเป็นคนถ้าเอามันนะผมชอบเครื่องเบนซินอยู่แล้วนะครับโดยรวมรถทั่วไปนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะไม่มีซันรูฟอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแบบลักชัวรี่สีสวยทั้งคันอีกอย่างนึงที่ได้จากตัวลักชัวรี่มานะครับตัวนี้คือจะเป็นประตูดูดนะครับผมชอบประตูดูดของ BM นะมันจะดูดเหมือนระบบไฟฟ้านะครับประดูดได้ครบทั้ง4บานเลยนะครับเปิดนะครับแล้วก็อีกออปชันนึงที่ได้เพิ่มมาก็คือจอข้างในนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนะครับจะเป็นจอคล้ายๆกับ iPad นะครับจะเป็นจอตัวใหม่แต่ถ้าเป็นตัวก่อน LCI จะเป็นจอฝังเบาะนะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าเป็น LCI เนี่ยจะได้เพิ่มมานะครับก็คือ Adaptive นะครับแล้วก็ตัวจอแต่สิ่งที่เขาลดไปจากตัว LCI ก็คือตัวเลี้ยวขับ4นะครับก็คือเวลาเลี้ยวเนี่ยล้อมันจะหัก4ล้อเลยนะครับซึ่งตัวก่อน LCI มีทำให้น้ำหนักตัวรถลดลงนะครับมาดูข้างหลังนะครับกันชนทรงลักชัวรี่จะเป็นกระทรงโครเมียมอย่างนี้นะครับพร้อมท่อคู่ตรงนี้ไฟนะครับจะแตกต่างนะครับลองเปรียบเทียบดูแตกต่างชัดเจนจะเป็นไฟขีดแบบนี้นะครับมาดูฝาหลังกันตัวนี้ได้กล้องมองหลังมานะครับจากโรงงานมาเลยนะครับแล้วได้จอใหญ่มาด้วยคันนี้โดยรวมเนี่ยสวยมากคุณดูนะคิ้วให้ดูฝั่งนี้นะครับถ้าดูชัดชัดคิ้วสวยนะครับกระจกเดิมนะครับคุณดูฝั่งนี้ก็ได้ดูฝั่งนี้ชัดกว่าคิ้วทั้งหมดโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับข้างในถือว่าสวยไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพดีๆเลยข้างหลังอย่างนี้ตัวนี้สามารถล็อกได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับมาดูรายละเอียดของ BMW 528i ปี 2016นะครับตัว LCI แล้วและเป็นตัวท็อปนะครับเป็น528 Luxury นะตัวนี้นะครับจะมีคีย์เลสทั้ง4บานนะนี่คือคีย์เลสนะครับแปะตรงนี้เนี่ยคือล็อกนะครับถ้าจะเปิดนะก็แค่เปิดตรงนี้คือประตูหลังนะเปิดได้เลยนะครับประตูดูดทั้งหมดนะใช้ได้ปกตินะครับประตูดูดของซีรีส์5หรือ BM จะเป็นประตูดูดไฟฟ้านะครับดูทำงานได้ปกตินะครับลองเปิดประตูข้างในดูกันข้างในคันนี้นะครับจะเป็นสีจริงๆผมจำสีน้ำตาลเหมือนน้ำตาลมอคค่านะครับซึ่งสวยอยู่แล้วผมบอกอย่างนี้คือคันนี้สภาพโดยรวมคือไม่เหนียวเลยนะเนี่ยคือเจ้าของเขาดูแลมาดีนะครับไม่ตากแดดเลยทุกอย่างยังดีอยู่เลยนะครับซอกเดิมอย่างที่บอกสีเดิมหมดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันนะครับปิดประตูแล้วกุญแจอยู่ตรงนี้นะกดสตาร์ทได้เลยนะครับถ้าทุกท่านงบถึงนะจริงๆอย่างที่ผมพูดนะเล่น525หรือ528นะครับออปชันข้างในก็จะเยอะกว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันใช้ได้ง่ายกว่านะครับอย่างเช่นพวกกระจกพวกนี้นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะออโต้นะครับเปิดได้ออโต้ทั้ง4บานนะครับตัวพับกระจกยังใช้ได้อยู่นะครับไฟนะครับเป็นไฟออโต้นะครับอันนี้ก็คือไฟจัดหมอกหน้าหลังนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัย3ก้านมีพาดชิฟนะครับผมบอกแล้วเครื่องคันนี้เนี่ยรถไมล์ 2,200 นะครับมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะเนี่ยโอ้โหซิ่งผมเหยียบผมเอาไปลองเหยียบนะครับเหยียบได้สบายๆเลยครับเลข2เนี่ยสบายสุดๆนะครับคือช่วงล่างดีทุกอย่างดีมาหมดนะครับ
กระจกนะครับตัวนี้จะเป็น iDrive ตัวยาวนะครับโอเคนี่ iDrive ตัวใหญ่นะครับ iDrive ตัวใหม่ล่าสุดที่สามารถเขียนได้แล้วนะครับตัวนี้มี Music Collection นะมี External Device นะครับมีจอหลังสามารถเลือกออปชันจากจอข้างหลังได้ว่าจะเล่นอะไรนะครับจะเล่น Music Collection นะครับเลือกทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเลือก USB ข้างหลังก็ได้นะครับมีฮาร์ดดิสก์ในตัวนะครับแมปก็สามารถ input ทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมเคยเล่นไปบ่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้สามารถ input ได้นะครับลบนี่นะครับก็สามารถใช้ได้นะก็แนะนำว่าต้องศึกษาการใช้นิดนึงแต่ผมบอกว่าใช้ง่ายนะครับแล้วก็โอเคนะแมป BM ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับออปชันคันนี้ที่จะได้ก็คือ Butter Shift นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าหมดนะครับตัวนี้ก็จะปรับอัตราสิ้นเปลืองต่างๆนะครับนี่ตอนนี้ผมเหยียบอยู่นะ9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมันก็ไม่กินมากขนาดนี้นะถ้าคุณไม่ได้เหยียบนะครับอันนี้ล็อกปลดล็อกเนาะอันนี้วิทยุต่างๆนะครับคุณดูนะรถอ่ะถ้าสภาพดีๆเนี่ยปุ่มแทบจะไม่ลอกเลยนะครับเนี่ยคือพวกเนี้ยคือไม่ได้จอดตากแดดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับจะค่อยๆเปิดอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับตัวโหมดนี้จะมี4โหมดนะครับนี่เป็น Eco Pro Comfort นะครับ Sport นะครับแล้วก็ Sport Plus แนะนำให้อยู่ในตอน Track เท่านั้นนะครับแล้วก็นี้ Park Sensor เนาะ Auto Hold นะครับเบรกมือทุกอย่างใช้ได้ดีอยู่เลยนะครับคุณดูนี้พวกนี้เขายังไม่ได้ใช้เลยนะครับนี้ USB อุปกรณ์ครบทุกอย่างผมบอกเลยว่าครบจริงๆครบหมดเลยนะครับครบแบบสุดๆออปชันตัวนี้จริงๆออปชันเยอะนะครับอีกออปชันหนึ่งที่มีก็คือเตะเปิดนะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังดูนะครับข้างหลังนะครับคุณดูนะสวยๆนะครับข้างหลังเนี่ยสภาพโดยรวมถือว่าดีมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับมีจอประตูดูดนะครับน้ำม่านเนี่ยสามารถเปิดตรงนี้ได้จริงๆผมว่าไม่ต้องเป็นไฟฟ้าก็ได้นะเพราะไฟฟ้าเนี่ยมันคุณก็ต้องดูแลรักษามันอีกนะครับนั่นพวกนี้นะครับสามารถเลือกมัลติมีเดียได้นะครับแล้วก็เลือก AUX มันมีรูทที่ AUX ข้างหลังอยู่แล้วนะครับนี่ตรงนี้หูฟังนะครับทุกอย่างทุกที่ตรงนี้ได้นั่งข้างหลังสบายนะครับใครมีลูกเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับนะเนี่ยคุณดูทุกอย่างมันยังเก็บอยู่ในสภาพดีหมดนะครับเบาะข้างหลังถือว่าสวยเลยนะครับไฟนะครับมาดูครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดนะครับของ BMW 528i นะครับตัวปี2016ตัว LCI นะครับตัว Luxury รถมือเดียวนะครับไมล์ 200,000 กว่าซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเข้าสู่ทุกระยะนะครับต้องบอกกันว่ารถสีเดิมภายในไม่มีเหนียวนะครับ 999,000 บาทครับใครสนใจครับโทรเบอร์นี้ได้เลย0617462222ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยเรื่องรัวเรื่องซ่อมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโนเนมการันเปิดพร้อมบริการใครมีเรื่องเกี่ยวกับซ่อมรถนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องอะไรเราถ้าเรามีเราจะช่วยหาให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับจะขายจะซื้อรถก็อย่าลืมแอดไลน์ตามเบอร์นี้นะครับโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับโทรมาเช็คราคาก็ยังดีนะครับอุดหนุนผมบ้างนะทุกคนชอบดูคลิปผมแต่อุดหนุนผมหน่อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับฝากกดติดตามช่อง TikTok นะครับทั้ง YouTube ทั้งโดเนมแล้วก็คาบานาน่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย